ผู้ถูกตัดสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกันเกือบ100คนเดินทางมาที่กระทรวงการคลังขอเข้าพบรัฐมนตรีเพื่อขอคำชี้แจงเหตุผลที่พวกเขาถูกตัดสิทธิ์การช่วยเหลือทั้งที่เป็นผู้เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นพวรรณกิ่งก้านอาชีพขายเสื้อผ้ามือสองตามตลาดนัดแต่ต้องหยุดขายหลังรัฐบาลให้ปิดสถานที่ต่างๆเธอลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกันแต่ถูกระบบตัดสิทธิ์โดยให้เหตุผลว่าเป็นผู้ประกอบการที่กิจการยังสามารถดำเนินการต่อไปได้คุณไม่ได้สิทธิ์เพราะว่าคุณเป็นผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจแต่ว่าเราอะค้าขายตลาดนัดขายเสื้อผ้ามือสองอะเล็กๆอะมันจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ยังไงคะก็เลยอยากมาถามตรงนี้แหละค่ะว่าเขาเอาตรงไหนวัดเขาบอกว่าเจ้าของธุรกิจแล้วธุรกิจอะไรเสื้อผ้าสองสามลังมันจะเป็นธุรกิจหรอขายตามตลาดนัดกองกับพื้นแล้วคุณสั่งปิดตั้งแต่วันแรกตลาดนัดถูกปิดหมดขายได้แต่อาหารแล้วคุณลองคิดดูว่าเดือดร้อนไหมคะเดือดร้อนเมื่อวานค่าเทอมมาแล้วค่ะต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายลูกลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ประดิษฐ์ศรีธามณีอาชีพขับแท็กซี่ยังไม่ถูกระบบคัดกรองตัดสิทธิ์แต่เขาเข้าระบบไปตรวจสอบว่าได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ระบบกลับแจ้งว่าไม่มีข้อมูลเขาพยายามลงทะเบียนใหม่แต่ระบบก็แจ้งอีกว่าเขาลงทะเบียนไว้แล้วเจอปัญหาคือลงทะเบียนไปแล้วเข้าไปตรวจสอบสถานะแล้วก็ข้อมูลขึ้นมาว่าไม่พบสถานะการลงทะเบียนแล้วพอจะเข้าไปทำใหม่ระบบก็จะขึ้นว่าได้ลงทะเบียนแล้วครับปัญหาขึ้นอย่างเงี้ยไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงครับทศพรภูลเอี่ยมมีอาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์ขายตามงานรับปริญญาเขาถูกตัดสิทธิ์จากโครงการเราไม่ทิ้งกันด้วยเหตุผลคล้ายคนอื่นคือเป็นผู้ประกอบการที่กิจการยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ทศพรบอกว่าบ้านเขามีสมาชิก5คนไม่มีใครได้รับการช่วยเหลือแม้แต่คนเดียวแล้วเขาให้ลงอุทธรณ์หลังวันที่19วันที่19นี่คือให้ลงอุทธรณ์โอเคผมอาจจะรอได้แล้วผมลงตามความเป็นจริงไปเหมือนเดิมเนี่ยโอเคผมอาชีพค้าขายทำดอกไม้รับปริญญาแล้วผมถามว่าผมต้องมานั่งลุ้นอีกไหมว่าผมจะถูกตัดสิทธิ์อีกหรือเปล่าไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกหรือเปล่าทั้งบ้านถูกตัดสิทธิ์อีกอะทำยังไงบ้านครอบครัวผมมี5คนถูกตัดสิทธิ์ทุกคนผู้อำนวยการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงการคลังเป็นตัวแทนกระทรวงการคลังออกมาชี้แจงกับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์บอกว่าวันที่19เมษายนเป็นต้นไปในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจะมีปุ่มใหม่คือปุ่มอุทธรณ์ให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เข้าไปอุทธรณ์และแก้ไขข้อมูลที่คิดว่าระบบแจ้งไม่ถูกต้องได้ตอนนี้คือเราทำปุ่มขึ้นมาในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ใช่ไหมมีคำว่าอุทธรณ์เนี่ยเพื่อให้เราเข้าไปแก้ไขกรอกข้อมูลใหม่เราจะได้แก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องเช่นคนขับแท็กซี่บอกเป็นเกษตรกรเนี่ยเราจะยืนยันว่าคุณขับแท็กซี่มา20ปีจริงๆก็จะได้เงิน AI นี่เขาแม่นยำมากข้อมูลก็เจอจริงไม่งั้นจะมาโชว์แล้วได้ไงต้องเชื่อถือในระบบ AI ปัญหาผู้ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือโดนตัดสิทธิ์จากโครงการเราไม่ทิ้งกันนอกจากคนที่เดินทางไปเรียกร้องที่กระทรวงการคลังยังมีผู้คนอีกมากแสดงความรู้สึกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุผลคล้ายกันโดยอีกหนึ่งเหตุผลที่มีคนถูกตัดสิทธิ์เป็นจำนวนมากเนื่องจากถูกระบุว่าเป็นเกษตรกรซึ่งจะมีโครงการช่วยเหลือต่างหากอยู่แล้วทั้งที่หลายคนประกอบอาชีพอื่นไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่มีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเป็นเกษตรกรนับเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขเพราะถึงตอนนี้แต่ละครอบครัวต่างก็ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19ไม่น้อยกว่ากันสันติวิธีพรมบุตรสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน